วันอยู่บำรุงมีพรรคสังกัดแล้วอนุทินยันไม่ใช่ภูมิใจไทยพ่อสนามกทม.สู้ไม่ได้เลยการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 12:42 น.อนุทินเผยวันอยู่บำรุงมีพรรคสังกัดแล้วยันไม่ใช่ภูมิใจไทยตัดพ้อกทม.สู้ไม่ได้ประชาชนไม่ให้โอกาสหลังโพสำรวจชื่อรังบวยตลอดเมื่อเวลา 11:10 น.วันที่18กรกฎาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายวันอยู่บำรุงระบุนายอนุทินเป็นหนึ่งในบุคคลที่รักและเคารพโดยนายอนุทินอุทานว่าโอ้โหผมรู้จักกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและนายวันมานานหากเปรียบแล้วก็เหมือนญาติกันเป็นห่วงเป็นใยกันแม้จะมีหยิกนิดหยิกหน่อยตอดเล็กตอดน้อยก็ถือเป็นสีสันแต่เจอกันเมื่อไหร่ก็จะวิ่งอ้าแขนแบบสโลโมชั่นเข้ามาเป็นสุดที่รักกันทั้งนั้นเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสจะรับนายวันเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนได้ข่าวว่านายวันได้ไปสมัครสมาชิกอีกพรรคหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้พรรคใดให้ไปถามเจ้าตัวเองเพราะหากนายวันยังไม่พูดตนก็จะไปพูดไม่ได้ยอมรับว่าพรรคภูมิใจไทยในกรุงเทพมหานครไม่แข็งแรงขออยู่เป็นบ้านนอกแบบนี้ดีกว่าถึงแม้จะพยายามแจ้งเกิดในกรุงเทพมหานครแต่คนในกรุงเทพมหานครก็ยังไม่ให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยซึ่งผ่านมา 2-3 ครั้งเราต้องรู้ตัวเองเมื่อถามว่ารอบหน้าพรรคภูมิใจไทยจะไม่เล่นเวทีส.ส.กรุงเทพมหานครแล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าดูก่อนเพราะการจะส่งผู้สมัครไม่ใช่ใครก็ได้พักต้องมั่นใจก่อนแต่รู้สึกว่ากระแสหากในกรุงเทพมหานครไม่ค่อยมีเพราะเห็นจากโพที่ผ่านมาชื่อนายอนุทินไปอยู่บ้วยตลอดเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเมื่อถามว่าพักที่นายวันไปสังกัดอยู่เป็นหนึ่งในพักเล็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของพักภูมิใจไทยตามที่รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้เพราะตอนลาออกก็ไม่ได้บอกตนแต่เคยโทรมาหาและบอกว่านายวันอาจจะได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่กระทรวงมหาดไทยตนจะโอเคหรือไม่ตนก็ตอบกลับนายวันว่าโอเคอยู่แล้วเพราะนายวันเป็นบุคคลที่มีความสามารถและด้วยความสัมพันธ์และความเคารพที่ตนมีกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอีกทั้งนายวันก็เคยเป็นเลขานุการของนายชวรัตน์ชาญวีรกูลพ่อของตนผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้บอกกับสื่อมวลชนว่าหากนายวันจะมาเป็นสมาชิกพรรคก็ต้องโทรมาบอกตนแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องยังไม่เกิดเปิดอันดับโลกฟีฟ่าแรงกิ้งล่าสุดสเปนขยับขึ้นทีมชาติไทยร่วมกีฬาวันที่18กรกฎาคม2567 16:40 น.เปิดอันดับโลกของฟีฟ่าแรงกิ้งล่าสุดโดยอาร์เจนตินายังคงรั้งเบอร์หนึ่งของโลกในการจับอันดับโลกล่าสุดขณะที่สเปนและอังกฤษขยับขึ้นส่วนทีมชาติไทยอันดับร่วงโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าได้เปิดเผยของการจัดอันโลกของทีมชาติฟุตบอลชายประจำเดือนกรกฎาคมหลังจบฟุตบอล2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับทวีปอย่างฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024รวมถึงฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทวีปอเมริกาใต้หรือโคปาอเมริกา2024อาร์เจนตินาสลีโอเนลเมสซี่โฮลด์เดอะทรอฟี่แอสCelebrating with teammates after defeating Colombia in the Copa America Final Soccer Match in Miami Garden Monday, July 15, 2024 AP Photo Rebecca Blackwell
ผลปรากฏว่าอาร์เจนตินาทีมแชมป์โคป้าอเมริกาสมัยล่าสุดยังคงรั้งเบอร์หนึ่งโลกตามมาด้วยฝรั่งเศสอันดับ2และสเปนที่ขยับแซงขึ้นมาถึง5อันดับหลังซิลโทรฟี่ยูโร2024สเปนPlayer celebrate after winning the final match between Spain and England at the Euro 2024 Soccer Tournament in Berlin, Germany, Sunday, July 14, 2024, Spain won 2-1. AP Photo, Frank Alstyle, ส่วนอังกฤษรองแชมป์ยูโร2024ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ4แทนที่บราซิลซึ่งร่วงลงไปในอันดับ5หลังตกรอบ8ทีมสุดท้ายของโคป้าอเมริกา2024ด้านทีมชาติไทยตกจากอันดับที่100ซึ่งเป็นตำแหน่งดังกล่าวครั้งแรกรอบ14ปีเมื่อเดือนมิถุนายนไปอยู่ในอันดับ101แทนจิราพรชวนชมรายการคุยกับเศรษฐาเทปพิเศษเปิด10โครงการเฉลิมพระเกียรติรับปีมหามงคลการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 15:11 น.จิราพรสินธุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชวนชมรายการคุยกับเศรษฐาเทปพิเศษเปิด10โครงการเฉลิมพระเกียรติรับปีมหามงคลเมื่อวันที่18กรกฎาคม67นางสาวจิราพรสินธุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเตรียมรับชมรายการคุยกับเศรษฐาตอนพิเศษซึ่งจะออกอากาศในวันเสาร์ที่วันที่20กรกฎาคมนี้ทางช่อง NBT โดยในเทปที่2นี้นายกรัฐมนตรีจะมาบอกเล่าถึงการจัดทำ10โครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567โดยทั้ง10โครงการล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีมีสุขนางสาวจิราพรเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันการจัดทำ10โครงการเฉลิมพระเกียรตินี้มาโดยตลอดโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้รายการนี้เป็นเวทีในการบอกเล่าความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับป่าน้ำคนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบความเป็นมาและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยตรงจากการจัดทำโครงการต่างๆรวมถึงผู้ชมจะได้เห็นภาพความประทับใจในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติในสถานที่ที่แตกต่างกันออกไปขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการคุยกับเศรษฐาตอนพิเศษเนื่องในโอกาสปีมหามงคลนี้พร้อมกันในวันเสาร์ที่วันที่20กรกฎาคม2567เวลา8นาฬิกาทางช่อง NBT และททบ5และจริรันอีกครั้งในเวลา11นาฬิกา30นาทีทางช่อง9 MCOTHD นางสาวจิราพรกล่าว